ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกันที่024960493 024960494นะคะส่วน SMS ซิมพีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวขอย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องของการงานค่ะจะเหมาะสำหรับการหาสมัครพรรคพวกนะคะรวมถึงการประนีประนอมการเข้าหาการโน้มน้าวบุคคลอื่นส่วนเงินในวันนี้กลับด้านกันกับเรื่องของงานนะคะต้องพึ่งพาตัวเองก่อนเพราะว่าวันนี้ไม่มีคนช่วยและความรักค่ะให้เน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาให้อดทนสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะวันนี้การงานภาพรวมดีนะคะขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยังไม่มีปัญหาเพราะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาได้ส่วนการใช้จ่ายเนี่ยยังไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะการลงทุนก็มีโอกาสได้พบเจอกับแนวทางที่ถนัดและความรักในวันนี้คนโสดให้รักตัวเองก่อนอย่าผีผามส่วนคนมีคู่อย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ค่ะต่อไปชาวราศีมีนค่ะการงานเหมาะสำหรับการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรวมถึงการทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดไม่ควรรีบร้อนการเงินไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์เสียทรัพย์การลงทุนก็มีโอกาสติดลบและความรักในวันนี้ให้ระวังจะมีปัญหาเรื่องของความต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจกันและวันนี้ชาวราศีมีนให้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะการงานอย่าพยายามหนีปัญหาอย่าขัดแย้งกับคนรอบข้างโดยเฉพาะบริวารเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมเงินมีติดขัดบ้างนะคะใช้ฝีมือบ้างแต่ยังหมุนได้ส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและความรักในวันนี้มีโอกาสได้ลาภผลจากคนที่รักค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะการงานเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับสตรีเพศจะมีโอกาสได้ขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นเงินในวันนี้นะคะเวลาที่บริโภคข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนจะต้องกรองอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆและความรักวันนี้อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักมากจนเกินไปค่ะโดยเฉพาะข้าวใหม่ปลามันต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานไทยดีค่ะมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนจากคนที่ดีคนที่เก่งรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนเงินอยากได้อะไรก็ให้ขอถึงจะมีปัญหาก็ให้พยายามเจรจาต่อรองค่ะและความรักในวันนี้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะการงานจังหวะในการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะการสร้างการยอมรับจากคนรอบข้างส่วนเงินนะคะเหมาะสำหรับการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาใช้กับการเงินและการลงทุนและความรักวันนี้ค่ะเน้นคนที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบระวังจะเข้าทํานองเลือกนักมักได้แร่ต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะการงานอย่าเดินตามตําราเพียงอย่างเดียวนะคะต้องมีลูกล่อลูกชนต้องมีความคมทั้งบนโต๊ะหรือว่าใต้ดินส่วนเงินให้ใช้วิธีการเดิมค่ะที่เคยให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีคนที่มีปัญหาสภาพคล่องให้เข้าหาเพื่อนเก่าดูค่ะและความรักวันนี้อย่าเพิ่งถอดใจนะคะหากสิ่งที่ตั้งใจไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้ต่อไปชาวราศีกันนะคะการงานจะต้องมีความยืดหยุ่นต้องรู้จักการปรับใช้โดยเฉพาะคนที่ถือกฎอยู่ในมือวันนี้การเงินจังหวะจากคนนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะถึงว่าคุณจะมีคุณทรัพย์แต่ก็ต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยและความรักไม่เด่นนะคะคนที่มีครอบครัวสมาชิกภายในบ้านก็อาจจะมีปัญหากันส่วนคนโสดอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าเลยค่ะชาวราศีตุลค่ะการงานทำอะไรจะต้องจริงจังหรือว่าจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความเชื่อถือส่วนเงินเนี่ยให้ใช้เท่าที่มีเพราะวันนี้คาดหวังอะไรก็ลำบากนิดนึงนะคะและความรักต่างเพศให้ความช่วยเหลือดีนะคะแต่ต้องดูให้ดีว่ามีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่และให้ระวังคนที่มีเจ้าของด้วยค่ะชาวราศีพิจิกค่ะการงานยังคงตัดสินใจได้ดีในวันนี้นะคะทำอะไรก็ให้คิดถึงภาพรวมเอาไว้แม้ว่าจะไม่ถูกใจทุกคนก็ตามแต่ว่าเงินไม่สู้ดีนักนะคะตัดสินใจยากในเรื่องของการลงทุนมีโอกาสที่จะขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์และความรักในวันนี้นะคะก็มีโอกาสเกิดปัญหาอย่าละเลยในเรื่องเล็กๆน้อยๆวันนี้ชา
าวราศีพิจิกระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยนะคะและเรามาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะวันนี้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนต้องมีมารยาทอย่าไปแทรกแซงการทำงานของใครและเงินยังมีโอกาสได้รับผลจากสิ่งที่ได้ดำเนินการไว้ก่อนหน้าความรักหัวใจทรงๆไม่หวือหวาไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนโสดก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสสักเท่าไหร่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมค่ะที่ Facebook ของเรานะคะมีแล้วก็ Channel TV แล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่อที่สายสดค่ะ024960493 024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความลัคนาระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะเอาละค่ะเราไปตอบไปสมัยกันต่อเลยค่ะจากคุณณภัทรค่ะเกิดวันพุธที่31พฤษภาคมปี10นะคะเวลา 20:30 นาทีการเงินนะคะจะมีโอกาสปลดหนี้หมดไม้แล้วก็อยากจะซื้อรถใหม่ได้มั้ยคะ 20:30 นาทีนะครับก็ถือว่าอันนี้คุ้นๆน่าจะเป็นแฟนเก่าดั้งเดิมเลยนะนะครับคุณณภัทรนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49ก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่ค่ะปีจรตอนนี้ย่าง40ผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับก็อันหนึ่งเลยในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณหาโอกาสซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์อย่างน้อยเดือนละครั้งและพันธุเป็นสีก็มีเกณฑ์ลุ้นในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะถ้าไม่รีบร้อนให้ซื้อช่วงประมาณปลายปีก็ได้นะครับถามว่าปลดหนี้ได้หรือไม่มีเกณฑ์ได้รถนะแต่สภาพคล่องดาวการเงินเสียถึงโอกาสจะมีซื้อหรือไม่อยู่ที่เรานะแต่ว่าด้วยทรงดวงถ้าผมเวทน้ำหนักระหว่างย่าง49ที่กำลังจะครบกับย่าง50ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยอย่าลืมทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนสุขสันต์วันเกิดนะผมจำได้ค่ะมาท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่8พฤศจิกายนปี36นะคะคุณนงรักนะคะไม่มีเวลาเกิดมานะคะอาจารย์แต่บอกว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีเลยคู่ครองก็ไม่ดีก็น่าจะเกิดในช่วงฟ้าสว่างดูจากคำถามแล้วเพราะปัตตานีเป็นกาลีเมื่อเปิดดวงขึ้นมาก็เกณฑ์ความรักเสียเหมือนสายที่คุยเมื่อสักครู่เนี้ยนะเสียในช่วงปีจรฉะนั้นเส้นชัยอยู่ที่ต้นเดือนพฤศจิกายนประคับประคองให้ผ่านให้ได้นะครับและช่วงนี้คุณเองก็ต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยให้คุณซื้อมีดแล้วก็พวกได้เข็มพวกเนี้ยซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และตัวคุณเองนั้นถ้ามีโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนขอให้ทำนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเฉลิมชัยนะคะเกิดวันอังคารที่6ธันวาคมปี26นะคะ 8:10 นาทีเงินงานบอกว่าตอนนี้ว่างงานค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง33ความจริง33เนี่ยถ้าเทียบกับช่วงปีอย่างนี้ถามว่ามีโอกาสจะได้เริ่มต้นไหมคำว่าอุตสาหะนะก็เหนื่อยหน่อยยากหน่อยก็ได้ช้าหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าหลังวันเมื่อเข้าย่าง33แล้วเนี่ยยังพอมีโอกาสได้ริเริ่มเกณฑ์งานใหม่ๆนะฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะฮะคุณอาจจะได้งานที่ไม่ถนัดนะงานที่ไม่ตรงใจแต่ผมอยากให้ทำไปก่อนของคุณหลังช่วงนี้เลยนะครับถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์เนี่ยขอครั้งละ12ตัวและหาโอกาสไปทำบุญลงศพครับมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขารับบริจาคได้ทางเส้นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณภกาวันค่ะเกิดวันพฤหัสที่6มิถุนายนปี34นะคะเวลา 4:45 นาทีค่ะครับเปิดบริษัทรปภ.จะดีไหมคะแล้วก็ถามทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองค่ะถ้ายังไม่เปิดไม่เชียร์ให้เปิดนะครับนะเพราะว่าลักษณะงานของคุณเนี่ยยังถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะนะครับงานรปภ.เนี่ยเป็นลักษณะของงานรักษางานป้องกันนะในดวงมันเป็นกาลีฉะนั้นไม่เชียร์เดี๋ยวลองดูนะครับของคุณเนี่ย ถ้าเป็นธุรกิจพวกซื้อมาขายไปจะเด่นกว่าถ้าเป็นเฉพาะทางก็ธุรกิจในเรื่องของพวกการศึกษานะครับสถาบันกวดวิชาโรงเรียนนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสาร
นะครับหรือแม้กระทั่งพวกตำรับตำราสื่อสิ่งพิมพ์ร้านหนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารเขาเล่มทำรายงานพวกนี้อันนี้เด่นกว่าและอีกกลุ่มหนึ่งฮะเกี่ยวข้องกับพวกของสวยๆงามๆนะครับในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นหรือแม้กระทั่งอาหารการกินถนัดอะไรอันนี้น่าสนใจกว่างานกรปภครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนาชัยนะคะเกิดวันที่19สิงหาคมปี34นะคะเวลาบ่าย3โมงถามเรื่องเลิกศึกพระค่ะคุยกับทางพระอุปัชฌาย์ดีกว่านะครับนะผมว่าคุยกับทางพระอุปัชฌาย์เพราะว่าก่อนจะบวชเนี่ยก็น่าจะมีการประมาณการกันแล้วแหละค่ะนะอันนี้ลองไม่ใช่ไม่ดูให้นะแต่ผมไม่อยากให้ไปขัดแย้งกับสิ่งที่ทางพระอุปัชฌาย์ท่านอาจจะตั้งใจไว้นะครับนะคะขออนุญาตเนาะท่านต่อไปค่ะคุณสุภาพันธ์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์ปี41นะคะเวลา 16:56 นตอนนี้รอประกาศผลเข้าศึกษาต่ออยู่ค่ะจะได้ไหมคะโรงเรียนคณะครุศาสตร์ไว้ค่ะความจริงปีจรเนี้ยเกณฑ์เรื่องการสอบแข่งขันดีนะ19 14 9ก็มีโอกาสสมหวังครับในแง่ของการได้สถานศึกษานะคือทุกวันนี้มีเพิ่งดูดวงคนใกล้ตัวไปเกี่ยวกับบุตรหลานซึ่งสอบแข่งขันนี่แหละโอ้ยมีสอบหลายไม้มากอ่ะนะสอบตรงนะสอบตรงแล้วก็สอบของส่วนกลางส่วนกลางก็จะมีอีกหลายประเภทนะแต่เอาเป็นว่าปีนี้ได้ที่เรียนที่น่าพอใจแหละและถ้าถามว่าครุศาสตร์ดีหรือไม่อาชีพเป็นเรือจ้างอันทรงคุณค่าการเป็นครูอาจารย์ถือว่าดีนะในพื้นชะตาไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมหรือแม้กระทั่งในระดับอุดมศึกษาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชรินทิพย์นะคะเกิดวันอังคารที่18ธันวาคมปี22ค่ะเวลา10โมงถามเรื่องงานเงินและจะปลดหนี้ได้ไหมคะดวงโดยรวมค่ะวันอังคารก็ยังเป็นกระดุมพระเป็นกาลีนะแต่ทานังเป็นสีก็อาจจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเรื่อยๆนะครับยังไม่หมดหรอกในแง่ของภาระหนี้สินถ้าจะโปร่งจริงๆอาจจะต้องรอถึง38เต็มย่าง39นะคะด้วยรวมมีอะไรเตือนไหมคะก็เตือนเรื่องเงินนั่นแหละส่วนหลังวันเกิดจะเตือนเรื่องงานอย่าพยายามทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนะทั้ง2ช่วงปีแหละปีจรปัจจุบันนี้แล้วก็หลังวันเกิดด้วยของคุณช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับซื้อสายยางนะถวายวัดส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นพวกของมีครบค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกันตานะคะเกิดวันพฤหัสที่28พฤศจิกายนปี39ค่ะเวลา 4:55 เช้าวันพฤหัสนะคะปีนี้สอบเข้ามหาลัยได้ไหมคะเรียนการท่องเที่ยวหรือการตลาดความจริงคุณยังเป็นพุธกลางคืนนะจ๊ะแป๊บหนึ่งครับมาร์เก็ตติ้งไม่เชียร์ของหนูเนี่ยถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริการดีกว่านะก็ยังให้น้ำหนักกับลักษณะพวกงานโรงแรมมากกว่านะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวนี่โอเคจ้ะการทำไมผมถึงคิดกับว่าการโรงแรมนะจริงๆแล้วเหมือนกันก็คือท่องเที่ยวนี่แหละก็ในโหราศาสตร์ก็อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันลักษณะพวกงานบริการพวกนี้จะเด่นกว่าถามว่าเกณฑ์ในการสอบแข่งขันเด่นหรือไม่ปีนี้ไม่เด่นนะครับอาจจะต้องออกแรงมากหน่อยแต่พูดอยู่เสมอเรียนที่ไหนก็เหมือนกันและการวิ่งสอบในจักสมมุติรอบนี้ไม่ได้ก็อย่าท้อในการที่จะวิ่งเข้าหาสถาบันการศึกษาอื่นครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเลยนะคะทำเรื่องสอบกันเข้ามามากทีเดียวเนาะท่านต่อไปค่ะคุณนครค่ะเกิดวันจันทร์ที่2มีนาคมปี30นะคะเวลา 12:03 จะออกรถใหม่ขออภัยค่ะสีอะไรดีคะสีขาวมุกจะถูกโฉลกไหมครับแล้วก็ทำงานรัฐวิสาหกิจค่ะพันธุเป็นอายุก็ยินดีนะครับด้วยนะในแง่ของยุทธยานพาหนะสำหรับปีจรนี้ขามุกใช้ได้นะครับคุณเป็นคนวันจันทร์ก็เสริมในเรื่องของบริวารคนรอบข้างนะครับแต่ว่าปีนี้ฝากระมัดระวังตอนตรวจรับตอนเช็ครถเนี่ยทำเป็นเช็คลิสต์ไปเลยก็ดีแล้วก็ฝากระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะของคุณก็ให้นะครับหาโอกาสซื้อจะเป็นนี่ก็ได้ครับเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วก็ตัวคุณเองนั้นถ้าบริจาคโลหิตได้ขอให้ทำนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่5กันยายนปี17นะคะเวลา 4:56
6นาทีนะคะฟ้าสว่างวันพฤหัสจ้ะถามเรื่องครอบครัวคู่ครองบุตรนะคะงานเงินสุขภาพและพระที่เสวยอายุกี่ปีค่ะครับแหมอันนี้แสดงว่าดูมันสักระยะแหละในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยช่วงนี้พระฤหัสบดีเสวยนะครับจนถึงในช่วงอายุย่าง46ก็พระเสวยก็อย่างน้อยก็เป็นสุขพระเคราะห์ใหญ่ซึ่งให้คุณนะก็ควรที่จะบูชาพระปางสมาธิจะเป็นพระแก้วมรกตก็ได้นะครับวันละลุกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบการทำบุญเสริมปีจอนี้นะครับหมั่นตักบาตรถวายเพลพระสังฆทานก็ขอให้เป็นสังฆทานสดข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยจัดให้ครบสุขภาพในระยะยาวระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกภูมิแพ้ลำไส้จ้ะคู่ครองครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวผมจะเตือนนะรอยต่อระหว่างย่าง42และ43เนี้ยพยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยๆนะครับมีระยะห่างกันบ้างเพราะเกณฑ์เรื่องคู่ของคุณนั้นไม่ค่อยจะแข็งแรงครับครับท่านต่อไปค่ะคุณสรัญญาค่ะเกิดวันศุกร์ที่19พฤษภาคมปี43เวลา 17:40 นะคะถามว่าคนที่คบอยู่จะใช่เนื้อคู่มั้ยคะแล้วจะต้องระวังอะไรไหมชีวิตจะราบรื่นหรือเปล่าคะจ้ะ19พฤษภา43ตรงกับวันศุกร์คำถามบีบหัวใจแต่จริงๆแล้วหนูเนี่ยเพิ่ง16ขวบเองนะลูกนะเกณฑ์คืออย่างนี้ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีหรือยุให้เลิกไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าเกณฑ์ความรักเมื่อเข้าย่าง18ไปแล้วเนี่ยนะเป็นกาลีก็อาจจะมีปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงแต่เรายังอายุไม่มากนะชีวิตนี้ยังมีโอกาสได้เจออะไรอีกเยอะนะครับถ้ามีปัญหาผิดหวังก็ต้องยืนให้อยู่นะแล้วก็อย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปหลังวันเกิดไปแล้วถ้ามีโอกาสนะครับได้เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระนะหรือแม้กระทั่งการถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธขอให้ทำครับท่านต่อไปค่ะจากคุณนิพาพรนะคะเกิดวันอังคารที่1กันยายนปี24ค่ะเวลา 12:39 ตกงานนะคะจะขายข้าวยำอาหารเพื่อสุขภาพดีไหมคะมีเงื่อนไขหนึ่งเหนื่อยหน่อยต้องลงมาคลุกต้องลงมาดูเองแต่มีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักในตลาดตรอกซอกซอยในโรงเรียนในห้างในมอลในพาซ่านะครับหรือว่าเขตที่ก็จัดสรรเป็นแบ่งล็อกอย่างเงี้ยอันเนี้ยทำได้เหนื่อยหน่อยแต่ว่าดีสำหรับพื้นชะตาครับท่านต่อไปค่ะคุณต่อยนะคะเกิดวันที่18มกราคมปี02ค่ะเวลา 17:30 วันอาทิตย์นะคะถามปีนักกษัตริย์นะคะโชคลาภอาชีพรับราชการค่ะปี2502เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนปีนักกษัตริย์ขานนะครับแต่ของคุณเนี่ยเกิดในช่วงต้นปียังเป็นฉลูอยู่อย่างที่เรียนนะปีนักกษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินทางสุริยคติคือทุกวันที่1มกราคมไม่ใช่แต่จะเปลี่ยนตอนขึ้น1ค่ำเดือน5ทางจันทรคติซึ่งจะอยู่ประมาณช่วงประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษาแต่ละปีจะไม่ตรงกันฉะนั้นก็เป็นนักกษัตริย์ฉลูนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดรับราชการอยู่ค่ะของคุณถ้าทำงานซัพพอร์ตพวกงานแบ็กออฟฟิศพวกนี้พอได้นะครับแล้วก็ยิ่งถ้าการทำบุญเสริมปีนี้อยากให้ทำนะครับเด็กเล็กๆตามสถานสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสปีนี้ขอให้ทำแต่เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เอาละค่ะมีอีกหนึ่งสายนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะจากคุณอะไรคะกนกวันเล่งเจริญค่ะคุณกนกวันนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่10กรกฎาคมค่ะครับเดือนปีค่ะกรกฎาคม2521ค่ะ2521วันจันทร์เวลาค่ะตี2ค่ะพี่ตี2ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารเป็นฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ค่ะเจ็บท้องตั้งแต่วันอาทิตย์ค่ะโอเคก็ฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ต้องถือว่าคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะไม่ใช่วันจันทร์นะครับค่ะโอเคอ่ะวันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับพอดีจะออกรถใหม่อ่ะค่ะวันที่6มียังไงบ้างคะแป๊บนึงนะฮะจ้ะแปลว่าไปจองมาแล้วเรียบร้อยถูกไหมคะ อย่างนี้
ปีนี้วงกลมตกกำลังอังคารก็สมหวังในเรื่องของรถวันที่6อาจารย์วันจันทร์อยากให้ขยับเป็นก่อนหรือหลังหลังสักวันหนึ่งได้ไหมวันที่7วันที่7ได้ค่ะอ๋อไม่เอาวันที่7ก็ยังไม่ดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะผมอยากให้มันคลีนที่สุดรีบไหมฮะรีบไหมฮัลโหลค่ะรีบไหมฮะจำเป็นต้องรีบใช้ไหมครับก็ต้องนิดนึงค่ะต้องถึงรีบมากอย่างนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะดูพิจารณาน้ำหนักแล้วเนี่ยอย่างน้อยวันพุธที่15นะกระเถิบไปเลยนะใช่ใช่รอนิดหนึ่งเชื่อผมเถอะนะรอนิดหนึ่งเพราะวันนั้นก็เป็นทั้งวันอธิบดีด้วยนะครับแล้วก็เลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดส่วนบางคนก่อนหน้านั้นมันยังไม่เหมาะสำหรับการออกรถอย่างว่าอาทิตย์ที่12ก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งวันอังคารที่7เนี่ยไม่ควรจะออกเชื่อผมรอนะครับพุธที่15แล้วก็บ่าย 2:09 นะครับจะสตาร์ทรถออกจากโชว์รูมแน่นอนคุณต้องไปเตรียมในเรื่องของเอกสารความพร้อมก่อนนะก็รอวันนั้นจะดีกว่านะครับค่ะจ้ะอ่ะยินดีด้วยเฮงๆนะได้รถด้วยจ้าค่ะนะขอบพระคุณค่ะจ้ะเรื่องเดียวเลยเรื่องเดียวเลยมาเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณเกิดวันที่3พฤษภาคมปี38ค่ะเวลา 10:04 นาทีกำลังจะเรียนจบนะคะไม่ทราบว่าอยากทราบว่าจบไปมีงานทำไหมแล้วจะได้ทำงานต่างประเทศไหมคะวันอังคารนะครับ3พฤษภา38ขออภัยวันพุธนะครับเพราะว่าคุณเกิดในช่วงที่ฟ้าสว่างแล้วนะตอนนี้ย่าง22ปีนี้ด้านดีในเรื่องของงานเนี่ยก็คือจะได้รับความช่วยเหลือนะหรือจะเป็นลักษณะพวกคอนเนคชั่นก็ได้นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงก็ได้แต่ถ้าถามว่ามีเกณฑ์เดินทางหรือไม่วงกลมตกมรณะสุภะก็เป็นอายุก็มีลุ้นนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหาคนช่วยต้องหาคนช่วยหรือแม้กระทั่งนะคะถ้าไม่ใช่งานต่างประเทศงานในประเทศก็มีเกณฑ์เช่นเดียวกันแต่ผมอยากที่จะให้คุณจัดพิมพ์ในเรื่องของหนังสือบทสวดมนต์นะเพื่อเป็นการเผยแพร่ในเรื่องของพุทธศาสนานะครับหรือว่าถ้าหาช่องทางนี้ไม่สะดวกจริงๆไปบริจาคเงินให้กับผู้พิการขออภัยผู้ป่วยอนาถาตามโรงพยาบาลมีครับท่านต่อไปค่ะคุณนิพนธ์ค่ะเกิดวันพุธที่3มกราคมปี39นะคะเวลา 7:00 นการงานการเงินโชคลาภจะดีไหมครับและการเดินทางมีอุบัติเหตุไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21นะก็ให้ระวังแต่จะเป็นเล็กๆน้อยๆนะแต่อายุมันก็แตะก็ของคุณเหมือนกันฮะไปทำให้เสียเลือดเนื้ออย่างเป็นประโยชน์บริจาคโลหิตก็ได้หรือแม้กระทั่งในส่วนของการทำฟันขูดหินปูนก็ให้ไปทำแต่ผมเป็นห่วงในเรื่องของงานนะปีนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาในแง่ของงานมีเรื่องราวที่ทำให้เราไม่ค่อยสบายใจของคุณทำทานกับคนชรานะทำให้ต่อเนื่องโชคลาภผมไม่เชียร์งานการเงินเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภสิตานะคะเกิดวันที่22กันยายนปี22ค่ะ 10:45 นาทีตกงานนะคะจะได้งานตอนไหนเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรและจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมคะตรงกับวันเสาร์จริงๆเกณฑ์เรื่องงานช่วงทั้งย่าง36หรือแม้กระทั่งย่าง37เนี่ยก็ไม่ดีทั้งคู่นะฮะแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปีนี้นะครับย่าง37เดี๋ยวผมดูอย่างช้านะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นชัดเจนเพียงแต่ว่าปีนี้หาเองคงไม่ได้ครับอาจจะต้องหาคอนเนคชั่นช่วยและฝากทำบุญเสริมอย่างนี้นะครับปีจรนี้ก่อนจะถึงวันเกิดเนี่ยให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณเกรียงไกรนะคะเกิดวันที่10เมษายนปี23วันพฤหัสค่ะเวลา 20:30 น. อาชีพรับราชการนะคะเรื่องของการเงินการงานครอบครัวและโชคชะตาค่ะปีนี้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะครับมีโอกาสจะได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานหรือแม้กระทั่งสายความก้าวหน้านะครับส่วนความรักความสัมพันธ์กับครอบครัวก็เช่นเดียวกันฮะถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นนะครับแต่การเงินแต่ดาวการเงินเสียอยู่นะดาวการเงินเสียอยู่แล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะของคุณเนี่ยผมทาย2ช่วงปีเลยนะในแง่ของสภาพคล่องนะครับตอนนี้ถ้าเจอคนชราให้แบ่งปันเงิน10บาทเหรียญ10เหรียญแบงค์10ใบก็ได้นะทำตามความเหมาะสมครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิริจิตค่ะเกิดวันที่26เมษายนปี36ค่ะวันจันทร์เวลา 13:36 น. การเงินจะดีไหมนะคะคนที่คบอยู่ปัจจุบันจะอยู่กับเรานานหรือเปล่าสุขภาพค่ะตอนนี้ปัตตานีเป็นกาลีนะครับนะก็มีโอกาสจะถ้าไม่ทะเลาะก็มีโอกาสจะต้องห่างไกลหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้ฉะนั้นปีนี้เผื่อใจหน่อยก็ดีนะครับก็การทำบุญเสริมชะตาให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวนะครับส่วนในแง่ของสุขภาพระวังพวกสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่21พฤษภาคมปี19นะคะเวลา 4:50 น. ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์งานเงินครอบครัวความรักทำบุญเสริมนะคะแล้วก็ลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครค่ะ 4:50 ลัคนาสักครู่ครับก็ยังเป็นถือว่าคุณยังเป็นคนวันพฤหัสอยู่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษก็ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้หลักสักระยะหนึ่งเลยแหละอิทธิพลของมฤตยูซึ่งโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดแต่ก็ต้องบอกว่าชีวิตอาจจะมีความวุ่นวายนะครับมีความเปลี่ยนแปลงแต่อย่างที่พูดอยู่เสมอฮะว่าดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบช่วงนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับการที่จะครีเอทหรือคิดอะไรใหม่ๆนะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตนะครับส่วนในเรื่องของงานเงินครอบครัวเป็นอย่างไรสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังนะก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะกัมมะกาลีดาวการเงินก็เสียทั้งคู่ค่ะของคุณนะก็ย่าง41นี้บริจาคทรัพย์นะครับสร้างพระอุโบสถก็ได้นะครับกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ก็ได้นะสร้างเจดีย์ก็ได้อันนี้ขอให้ทำมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ปี36นะคะเวลา 22:00 น. ตรงการงานเป็นอย่างไรนะคะความรักดีไหมอนาคตจะมีความสุขไหมคะอนาคตจะมีความสุขหรือไม่อยู่ที่ใจนะของคุณเนี่ยความรักดีหรือไม่ปีนี้ปัตตานีเป็นสีนี้นะครับก็สมหวังครับโสดก็จะได้เจอแต่ด้วยพื้นชะตามันยงทั้งมรณะจันทร์เสาร์อังคารเสาร์ต้นทุนไม่ค่อยแข็งแรงในเรื่องของคู่แต่ปีนี้ทายดีครับส่วนอนาคตจะมีความสุขหรือไม่ต้องเผื่อใจไว้หน่อยเกณฑ์ในแง่ของคู่ครองมันเสียอย่างนี้ผมบอกอยู่กันยังมีระยะห่างจะช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งและยิ่งถ้าคนรักมีตำหนินะครับหมายถึงผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะยิ่งทำให้มันสมรูปดวงครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ